สวัสดีครับผมนายอัครเดชเรืองรัตน์กลุ่ม58446ครับมานำเสนอเรื่อง DNS spoofing การทำ DNS spoofing คือการเปลี่ยน IP จาก DNS ตัวเดิมครับปลอมแปลง DNS เพื่อเปลี่ยนจากหน้าเว็บจริงเป็นหน้าเว็บปลอมของผู้โจมตีครับโดยจะสังเกตความผิดปกติได้ยากเนื่องจาก URL แถบ Address Book ของเบราว์เซอร์จะเหมือนเดิมเลยครับการโจมตีนี้จะมีจุดประสงค์หลักคือขโมยข้อมูล Username Passwordที่กรอกหน้าเว็บหรือเป็นการเผยแพร่มันแวร์ตัวอย่างการโจมตีด้วยวิธี ARP spoof เช่นการแก้ไขไฟล์โฮสต์ของ Windows หรือ OS ต่างๆนะครับช่องโหว่นี้ Microsoft ได้ทำการเพิ่มระบบป้องกันตั้งแต่ Windows 8ขึ้นไปนะครับจะมีโปรแกรม Windows Defender คอยตรวจสอบว่ามีค่าการเปลี่ยนแปลงค่าคอนฟิกในไฟล์โฮสต์หรือเปล่าครับวิธีนี้การแก้ไขไฟล์โฮสต์จะเรียกว่า Local DNS Spoofing ครับวิธีต่อมาเป็นการส่งDNS response ปลอมนะครับเนื่องจากการติดต่อข้อมูลขอ DNS ขอ IP address จากเครื่อง DNS server ต้องมีการส่ง request ไปหา server และรอ server ตอบ response กลับมานะครับและหากถ้าไม่มีผู้ไม่หวังดีส่ง DNS response ปลอมมาก็จะได้ IP ที่ไม่ถูกต้องของหน้าเว็บนั้นๆ นะครับโปรแกรมที่จะใช้วิธีการโจมตีวิธีนี้ก็จะมีเช่น dsnip หรือ ethercap นะครับโดยผมจะสาธิตเป็นโปรแกรมEtherCap นะครับการโจมตีด้วยการส่ง DNS response ปลอมจะเรียกว่า remote DNS spoofing นะครับเมื่อ user ส่ง request ชื่อโดเมนนี้มานะครับและจะส่งพร้อมID สุ่มมานะครับมาหาที่เซิร์ฟเวอร์ DNS เซิร์ฟเวอร์มีผู้ไม่หวังดีดักจับสัญญาณ request นะครับก็ผู้ไม่หวังดีก็จะส่ง response IP ที่ไม่ถูกต้องของชื่อโดเมนนั้นๆกลับมาให้ยูเซอร์ตรวจสอบได้ยากครับเรามาดูวิธีการสาธิตเลยนะครับจะมีต้องมี3ตัวหลักๆเลยนะครับอันนี้จะเป็น DNS server จำลองนะครับจะเปิด web server ด้วยนะครับอ
IP server นะครับ DNS server ผมจะให้เป็น IP โดยมีชื่อโดเมนเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็น IP user นะครับอันนี้ผู้โจมตี IP ผู้โจมตีสักครู่นะครับอันนี้จะลองให้เครื่องยูเซอร์เข้าโดเมนที่ตัวอย่างกำหนดไว้นะครับอันนี้นะครับมันก็จะแสดงหน้าแดชบอร์ดของหน้าหลักของเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเข้าได้แล้วนะครับจะใช้ผู้โจมตีจะใช้โปรแกรม EtherCAT นะครับนี่ก็เลือกอินเทอร์เฟซที่ต่อกับวงแลนนะครับเราใช้คำสั่งสแกนโฮสต์ก่อนนะครับก็ดูว่ามีโฮสต์ไหนบ้างอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับThank you.
ันเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับพิมพ์คำสั่งตามนี้เลยนะครับนี่อินเทอร์เน็ตหลังเสร็จแล้วนี่ตามด้วยเกตเวย์นะครับเกตเวย์ผมตั้งไว้เป็นตัวเดียวกับ DNS เลยนะครับตัวนี้ตามด้วยสแลช2ครั้งนะตรงนี้จะเป็นเป้าหมายนะครับIP user เราเป็น205นะครับลองมาเปิดดูด้านยูเซอร์นะครับคือถ้าสปูฟฟิ้งผ่านจะเป็นหน้าตานี้นะครับเดี๋ยวกำลังเข้าให้ดูหน้าตาเมื่อกี้นะครับเรายังไม่ได้เลือกปลั๊กอินนะครับทาร์เก็ต1เราต้องแอดเป็นตัวปลายทางเป้าหมายนะครับ205ทาร์เก็ต2เป็นเกตเวย์นะครับแล้วมาเลือกที่ ARP Poisoning นะครับ
เลือกสนิปรีโมทคอนเน็กถ้าที่ manage the plugin นะครับเลือก DNS spoofกลับมาเทอร์มินอลที่เดิมยังไม่ผ่านนะครับแต่ก่อนเราจะรันเซอร์วิส DNS spoofing นะครับเราต้องปรับค่าคอนฟิกของตัว EtherCAP ก่อนนะครับเลื่อนหาคำว่าอีถ้าคุณใช้ IP table นะครับเอาชาร์ปออก2อันเลยครับแล้วเรื่องครึ่งข้างบนปรับเป็นปรับ EC ตรงนี้เป็น0นะครับจากนั้นเทปก็ปิดไปนะครับนี้เราจะตั้งค่า DNS ให้เปลี่ยนเป็นค่าที่มาเปลี่ยนมาเป็น IP เครื่องของผู้โจมตีนะครับพิมพ์ต่อตรงนี้แล้วได้ Redirect นะครับก็ชื่อโดเมนมาใส่นะครับตามด้วย A แล้วก็เว้นวรรคอันนี้เป็น IP ของเครื่องที่ของผู้ยิงนะครับก็เซฟแล้วออกไปครับจากนั้นก็รัน EtherCAP ใหม่อีกทีนึงครับThank you.
ลองใช้ยูเซอร์เข้าดูนะครับจะกลายเป็นหน้าเว็บของผู้หญิงแทนแล้วนะครับจะมีรีพอร์ตแจ้งเตือนอยู่นะครับว่าของตัวโปรแกรมหญิงนะครับว่าสปูปโฮสต์นี้มาเป็น IP นี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเวลาจะยกเลิกก็กดคิวนะครับใช้ NS lookup เช็คชื่อโดเมนนะครับว่าเป็นอยู่ IP ไหนนะครับโดเมนนี้เครื่องนี้มันมองว่าเป็น IP ของเครื่องผู้หญิงไปแล้วนะครับการป้องกันนะครับที่ดีสุดก็คือถ้าไม่ไว้ใจเครือข่ายที่ไปเชื่อมต่อเราก็กำหนดค่าคอนฟิกของ DNSเป็นของ Google เลยได้นะครับเป็น 8.8.8.8 นะครับใช้ฟรีแต่ถ้าจะตรวจสอบว่าโดนสวนรอยหรือเปล่าเราก็ต้องเข้าไปดูค่าคอนฟิกในไฟล์โฮสต์นะครับว่ามีการตั้งค่าโดเมนผิดปกติหรือเปล่าหรือและดูการตั้งค่าหมายเลข IP DNS ที่ Network Guardland นะครับสวัสดีครับผมนายวรวุฒิรุพันธ์สิริครับรหัส115844620017-6ครับจะมาพูดเรื่องการโจมตีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องที่จะพูดนะครับก็คือ DoS Attack นะครับหมายถึงการขัดขวางหรือการก่อกวนระบบเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์นะครับทำให้เซิร์ฟเวอร์นั้นๆไม่สามารถให้บริการได้ตามปกตินะครับซึ่งการโจมตีด้วยวิธี DoS Attack นะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะกระทำโดยการใช้ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ไปจนหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นการส่ง TCP Sync เข้าไปยังเครื่องเป้าหมายนะครับโดยใช้ IP address ที่ไม่มีอยู่จริงในการติดต่อนะครับทำให้เครื่องเป้าหมายนั้นต้องสำรองทรัพยากรไว้ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับการเชื่อมต่อที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อมีการเชื่อมต่อในรูปแบบนี้เข้ามามากๆเรื่อยๆนะครับจะทำให้เครื่องเป้าหมายนั้นเกิดการใช้ทรัพยากรไปจนกระทั่งหมดและยุติการให้บริการในที่สุดนะครับซึ่ง DoS Attack ก็จะมีหลายรูปแบบนะครับเช่น Sync FAT Attack นะครับคือการส่งแพ็กเกจ TCP Sync โดยใช้ IP ที่ไม่มีอยู่จริงนะครับ Mailbox Mailboom นะครับ Mailboom คือการส่งเมลที่มีขนาดใหญ่เข้าไปเพื่อให้เนื้อที่ใน Mailbox เต็มนะครับ Smurf App Tag นะครับคือการปลอม IP address เป็นเครื่องเป้าหมายนะครับแล้วก็ส่งแพ็กเกจปิงเข้าไปยังบอร์ดคาร์ดแอดเดสเพื่อให้กระจายแพ็กเกจเข้าไปทุกเครื่องแล้วหลังจากนั้นเมื่อทุกเครื่องได้รับ
แล้วจะตอบเป็นแพ็กเกจไปหาเป้าหมายซึ่งจะเกิดบัฟเฟอร์โอเวอร์โหลดได้ครับ Packer Attack ก็เหมือนกับSmart Attack นะครับแต่เปลี่ยนเป็นใช้แพ็กเกจของ UDP แทนนะครับ Ping Update นะครับ Ping Update ก็คือการส่งแพ็กเกจ Ping ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าปกติเข้าไปในเครื่องเป้าหมายครับต่อมา Teardrop Attack คือการส่งแพ็กเกจที่ไม่สามารถประกอบได้นะครับไปให้เครื่องเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสับสนนะครับ ICMP ICMP Flat Attack นะครับคือการส่งแพ็กเกจปิงเข้าไปในเครื่องเป้าหมายเป็นจำนวนมากๆนะครับแล้วก็ยังมี UDP Flat Attack นะครับในคลิปนี้ก็จะพูดเรื่องการโจมตีแบบซิงฟลัดนะครับซิงฟลัดเป็นการโจมตีที่ส่งแพ็กเกจ TCP เข้าที่ตั้งค่าซิงบิตไว้ไปให้เป้าหมายนะครับเสมือนกับการเริ่มต้นการขอการติดต่อแบบ TCP ตามปกติโดยผู้โจมตีสามารถปลอม IP source address ได้นะครับเครื่องที่เป็นเครื่องเป้าหมายก็จะตอบสนองโดยการส่งซิงแอคกลับมายังซอส IP address ที่ระบุไว้ซึ่งผู้โจมตีสามารถควบคุมเครื่องที่ถูกระบุในซอส IP address ไม่ให้ตอบข้อมูลกลับนะครับทำให้เกิดภาวะ half open ขึ้นที่เครื่องเป้าหมายหากมีการส่งซิงฝัดจำนวนมากๆจะทำให้คิวของการให้บริการของเครื่องเป้าหมายเต็มนะครับทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติได้นอกจากนี้ซิงฟัดที่ส่งไปเป็นจำนวนมากๆนะครับยังอาจจะทำให้เกิดการใช้แบนด์วิดต์เต็มอีกด้วยนะครับซิงฟัดนะครับเป็นการโจมตีโดยอาศัยหลักการเชื่อมต่อของ TCP มาเป็นจุดในการโจมตีนะครับเนื่องจากการเชื่อมต่อแบบ TCP เนี่ยจะต้องทำการตรวจสอบกันทั้ง2ฝ่ายแบบ 3-way handshake นะครับหลักการโจมตีนะครับเครื่องต้นทางนะครับจะต้องติดต่อแล้วก็ส่ง request sync ขอติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ระบุ IP address ปลอมไปให้นะครับดังนั้นเครื่องเซิร์ฟเวอร์เมื่อได้รับแล้วก็จะตอบ sync act กลับไปให้แต่ว่าจะไม่ถึงปลายทางนะครับดังนั้นฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะต้องรอรับแอคจนกว่าจะไทม์เอาท์นะครับถึงจะยกเลิกพอร์ตได้ถ้ามีการเชื่อมต่อในลักษณะนี้มากๆนะครับทรัพยากรฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็จะหมดนะครับสรุปการโจมตีลักษณะนี้นะครับอาศัยจุดอ่อนของ TCP และการปลอม IP address นะครับเพื่อโจมตีระบบโดยจะพยายามทำการเชื่อมต่อกับปลายทางหลายๆครั้งนะครับและไม่มีการตอบแอคกลับไปยังเป้าหมายเป้าหมายก็จะไม่สามารถยกเลิกการติดต่อจนกว่าจะไทม์เอาท์ถ้ามีการเชื่อมต่อในลักษณะนี้มากๆเครื่องเป้าหมายก็จะไม่มีทรัพยากรมากพอที่จะทำงานอื่นๆได้นะครับวิธีการป้องกันนะครับซิโก้เราเตอร์ของซิโก้นะครับก็จะมีฟังก์ชันการทำงานที่ชื่อ TCP Intercept นะครับซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ต้านการโจมตีแบบซิงฟัดโดย TCP Intercept ซอฟต์แวร์นะครับจะพยายามสร้างการเชื่อมต่อกับไคลเอนต์หากเชื่อมต่อสำเร็จนะครับจะถูกส่งต่อไปให้เครื่องให้บริการหรือก็เครื่องให้บริการต่อไปนะครับโดยการโจมตีแบบซิงฟัดจะไม่สามารถเข้าไปถึงเครื่องเป้าหมายได้เครื่องเป้าหมายจริงๆได้นะครับและเราเตอร์ก็จะถูกออกแบบมาให้รองรับการเชื่อมต่อได้มากกว่าเครื่องให้บริการนะครับแต่ก็มีข้อเสียก็คือจะทำให้เราเตอร์ใช้ทรัพยากรมากกว่าปกตินะครับการป้องกันอีกแบบหนึ่งก็คือการเช็คพอยต์ FW1 นะครับ FW1 มี
ฟังก์ชันชื่อSync Defender นะครับซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อต้านการโจมตีแบบ Sync FAT โดยหลักการก็คล้ายๆกับSIGGO TCP Intercept นะครับซึ่งจะทำให้Sync Packet เนี่ยถูกหยุดยั้งไว้ที่ SW1 เช่นเดียวกับSIGGO TCP Intercept นะครับแล้วก็มีการใช้ไฟร์วอลนะครับเพื่อป้องกันส่วนใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันการป้องกันการโจมตีคล้ายๆกันนะครับจะทำยังไงเมื่อถูกโจมตีนะครับโดยปกติการโจมตีDOS ผู้ที่โจมตีเนี่ยมักจะโจมตีเป้าหมายโดยระบุเป็น IP address โดยตรงนะครับไม่ผ่านการทำ DNS lookup มาก่อนนะครับดังนั้นเมื่อเกิดการโจมตีขึ้นยังสามารถหาหนทางหลีกเลี่ยงการโจมตีดังกล่าวได้2วิธีก็คือวิธีแรกก็คือการเปลี่ยน IP address เมื่อเกิดการโจมตีนะครับวิธีที่2ก็คือการเปลี่ยน IP address ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีการโจมตีซึ่งการกระทำทั้ง2รูปแบบนี้นะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันในรูปแบบแรกนะครับจะต้องมีระบบตรวจจับที่ดีนะครับสามารถแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบให้สามารถปรับเปลี่ยน IP ได้อย่างรวดเร็วจะเห็นว่าก็จะมีช่องว่างระหว่างการดำเนินงานอยู่นะครับแต่ก็ยังมีข้อดีที่ผู้โจมตีไม่สามารถรู้แทคติกนี้ได้จนกว่าจะเริ่มโจมตีนะครับในขณะที่วิธีที่2นะครับมีความยากลำบากในการเริ่มโจมตีนะครับเนื่องจาก IP นี้มีการเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะครับต่อไปจะเป็นการสาธิตการโจมตีนะครับโดยการโจมตีจะต้องมีโปรแกรม3ตัวนี้นะครับก็คือ Active State นะครับโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วน TCP PAT นี้จะเป็นโปรแกรมสำหรับยิงเซิร์ฟเวอร์ที่เราจำลองขึ้นมานะครับก่อนอื่นก็เปิดโปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์ก่อนครับเมื่อเปิดโปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับให้สตาร์ท Apache แล้วก็ MySQL นะครับเมื่อกี้ที่มันเปิดอยู่พอเมื่อกี้ผมลองยิงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับจากนั้นเปิดโปรแกรม TCP FAT นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะยิงเซิร์ฟเวอร์ที่เราจำลองขึ้นมานะครับจะ IP 127นะครับ .0.0.1 นะครับพอร์ตที่ใช้จะเป็นพอร์ต80นะครับเดต้านี่ก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับจำนวนที่เราจะส่งฝัดไปนะครับก็ใช้เป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับตอนนี้จะเห็นว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เราจำลองขึ้นมานะครับ Start Apache แล้วก็ MySQL แล้วนะครับกำลัง running อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองยิงกันนะครับสังเกตที่เซิร์ฟเวอร์จำลองนะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์จำลองเราขึ้นเซิร์ฟเวอร์หยุดทำงานแล้วนะครับให้รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ตัว TCP ที่เรายิงเนี่ยก็ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ดาวน์แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยิงในรูปแบบของ DOS Attack นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ